ดราม่าเดือดเผ็ดดังวิจารณ์แรงข้าวเหนียวไก่ห่อใบตองช่วยน้ำท่วมชาวเน็ตจวกยับถ้าไม่ช่วยก็หุบปากไปเลยข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกโซเชียลค่ะเมื่อเพจดังเพจหนึ่งได้โพสต์ข้อความเหน็บแนมด้อยคำที่นำข้าวเหนียวไก่ย่างห่อใบตองไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคเหนือนะคะโดยระบุว่าน่าจะเก็บไว้กินได้หลายวันซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้แนบภาพข้าวเหนียวที่ห่อใบตองพร้อมโลโก้ของดอยคำแถมยังแนบภาพพนักงานดอยคำที่กำลังช่วยกันห่อข้าวเหนียวใบตองอย่างขมักเขม้นโพสต์นี้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตจำนวนมากค่ะที่มองว่าเป็นการด้อยค่าความตั้งใจของดอยคำและทีมงานที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ชาวเน็ตต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นปกป้องดอยคำพร้อมทั้งตำหนิเพจดังกล่าวที่ไม่คิดจะช่วยเหลือแล้วยังมาซ้ำเติมผู้อื่นอีกนะคะหลายคนมองว่าการห่อข้าวเหนียวใบตองเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านในการถนอมอาหารให้อยู่ได้นานขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีข้อจำกัดด้านการจัดเก็บและการขนส่งอาหารนอกจากนี้ยังมีผู้แสดงความคิดเห็นว่าการช่วยเหลือสามารถทำได้หลายรูปแบบไม่จำเป็นต้องบริจาคเงินเท่านั้นการลงมือลงแรงทำอาหารไปช่วยเหลือก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่องเช่นกันก็แซะมันทุกอย่างมือไม่พายยังเอาเท้าราน้ำโพสอื่นไม่เคยเม้นแต่โพสนี้ไม่ไหวแซะให้ถูกเวลาหน่อยไม่ใช่แซะเอาสนุกปากคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าห่อใหญ่เบอร์เริ่มเอาจริงๆข้าวเหนียวไก่ทอดหมูทอดพวกนี้ได้เยอะและอิ่มกว่าพวกข้าวผัดหรือข้าวกล่องที่ใส่กล่องซะอีกนะคะคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าเคยช่วยอะไรเขาบ้างล่ะมีแต่แซะให้จ้องตาอย่างเดียวมันจะอิ่มไหมถ้าไม่ช่วยก็หุบปากไปเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสำหรับภาคเหนือข้าวเหนียวห่อใบตองกับหมูทอดทานง่ายไม่บูดง่ายมีน้ำพริกหน่อยอร่อยเลยเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานได้แถมไม่มีโฟมทำลายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าสวยน่าทานกินง่ายอิ่มท้องสะดวกแจกตรงไหนที่ไม่ดีคอมเมนต์ถัดมาค่ะบอกว่าอย่าลบโพสต์นะคะเก็บไปเป็นที่ระทึกคอมเมนต์ถัดมาค่ะบอกว่าในฐานะที่เคยเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยตนเองอันนี้ถือว่าดีน่ากินมากเขาไม่ต้องเก็บไว้หลายวันหรอกครับพอได้รับก็กินเลยข้าวเหนียวหมูทอดอยู่ท้องและไม่บูดง่ายคนเคยเจอน้ำท่วมเข้าใจดีขอขอบคุณข้อมูลจาก the tiger.com ขอบคุณค่ะ